นกันอันนี้อยู่ที่ทะเลสาบยาวนะครับอยู่ในอุทยานจิวไจโกตอนนี้ที่ทะเลสาบอันนี้ส่วนใหญ่จะหิมะเริ่มตกแล้วครับแล้วก็จะเป็นน้ำแข็งเกาะแล้วครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะหนาวอุณหภูมิตอนนี้จะติดลบอยู่ประมาณ 5-7 นะครับแล้วแต่ว่าจะอยู่ส่วนไหนเมื่อสักครู่นี้เราผ่านตรงที่เป็นน้ำแข็งไม่ใช่เป็นน้ำตกนะตรงที่น้ำตกมาก็จะเป็นน้ำแข็งเลยตรงนี้จะเป็นทะเลสาบนะครับทะเลสาบตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นน้ำแข็งเหมือนกันนะครับเป็นหิมะตกเมื่อคืนแต่ยังไม่ละลายดีติดลบเท่าไหร่คะตอนนี้ติดลบ5ครับอยู่ตรงนี้ติดลบ5แล้วเห็นพื้นขาวๆนั่นคือหิมะใช่ไหมคะใช่ครับถ้ายอดเขาสูงก็จะเป็นหิมะอยู่ครับที่นี่จะไม่เหมือนยุโรปถ้ายุโรปเนี่ยถ้าเราหนาวมากๆเราจะวิ่งเข้าช็อปนะครับไปร้านค้านู้นร้านค้านี้ก็ยังอุ่นแต่ที่นี่ไม่ได้เลยนะครับถึงหนาวยังไงคุณก็ต้องทนคำว่าอดทนอดทนเพราะว่าถ้าคุณวิ่งคุณกระโดดจะทำให้หายใจไม่ทันนะครับก็จะทำให้เกิดอาการเวียนหัวและก็น้ำมืดได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมาที่นี่และก็หน้านี้ก็คือวันนี้วันที่30ธันวานะครับ30ธันวา62ถ้าคุณจะมานี้คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับรองจอนเพื่อกันหนาวหัวอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมให้พร้อมเพราะไม่รู้จะพอมาถึงที่นี่แล้วไม่มีใครช่วยคุณได้ละนะครับเรากี่ชั้นคะวันนี้ของผมเองก็มีรองจอนนะครับมีเสื้อตัวนายแล้วก็เสื้อตัวนอกก็ประมาณ3ชั้น3ชั้นยังไม่อยู่เลยครับยังหนาวอยู่คนไทยที่นี่จะไม่เยอะนะคะคนไทยประมาณสัก3กรุ๊ปนอกจากนั้นจะเป็นคนจีนเยอะนี่ที่เดินมาคนจีนทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาปิดไปประมาณ 5-6 ปีเนาะเพราะว่าหลังจากแผ่นดินไหวแล้วก็แผ่นดินมีภูเขาถล่มครับก็เขาก็ปิดอุทยานเพื่อทำการท่องนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งจะเปิดมาได้สักปี2ปีนี่นะครับพวกไทยส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ค่อยมาเที่ยวนะครับส่วนมากนะหนาวคนไทยจะไปญี่ปุ่นแต่ถ้ามานี่จะถูกกว่าญี่ปุ่นเกินครึ่งแต่ฟาร์มสวยมากในอุทยานจะมีที่เที่ยวหลายที่ตรงนี้จะเป็นทะเลสาบยาวนะครับวันนี้เราเพิ่งเที่ยวได้2ที่แต่ยังไงเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อนะครับครับโอเคครับถ้ามาฤดูใบไม้เป็นสีจะสวยวันนี้นะคะครับบ๊ายบายบ๊ายบายกดตัดก่อน